สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่องนะครับผมนะกลืนค่ายบางอีนะครับคลิปนี้จะเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักนกนะเป็นนกอีลุ่มนะชุดต่อนกอีลุ่มนะเป็นนกอีลุ่มยางแล้วก็นกอีลุ่มสตาร์ฟนะครับผมคุณลูกค้าอีลุ่มยางแล้วก็นกอีลุ่มสตาร์ฟนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นนกอีลุ่มสตาร์ฟทางเหนือนะฮะสตาร์ฟทางเหนือเป็นขนแท้นะครับนะเป็นงานสตาร์ฟทางเหนือนะฮะคุณลูกค้านะสวยๆนะครับตัวผู้นะครับผมเป็นงานสตาร์ฟชุดต่อนกอีลุ่มมันจะมี2แบบฮะงานสตาร์ฟแล้วก็งานเป็นงานนกทำด้วยยางนะครับผมนะครับผมตัวนี้เลยนะตัวผู้เหมือนกันนะฮะกลางปีกนะฮะเป็นทรงกลางปีกนะครับผมสวยๆนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีที่ดักอีลุ่มกวักนกกวักแล้วก็นกเป็ดนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นนกกวักนะใช้เป็นนกกวักอย่างนะนกกวักสตาร์ฟก็มีนะยางก็มีนะมีทั้งสองเลยนะแล้วก็จะมีนกเป็ดนะนกเป็ดก็จะเป็นนกเป็ดยางนะครับผมลอยน้ำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนกเป็ดนะครับลอยน้ำได้นะฮะตัวนี้นะใช้ดักในน้ำได้เลยนะครับผมใช้บ่มแขวนนะครับดักนะครับผมส่วนที่ดักนะที่ดักก็จะเป็นจะมี2แบบ3แบบนะครับผมที่ดักก็จะเป็นเดี่ยวจะเป็นเดี่ยวแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแขวนนะครับบ่มแขวน31บ่วงนะบ่วงทองเหลืองนะครับผมงานพันหลักก็จะเป็นลายทหารนะครับเอ็นเบอร์ร้อยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่ดักก็จะเป็นลายพรานนะครับ31บ่วงห่วงทองเหลืองมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกนะครับผมมีตัวล็อกห่วงทองเหลืองงานพันหลักลายพรานนะครับผมนะหลักทองเหลืองเอ็นเบอร์70นะใบไม้แห้งนะครับผมนะแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อนะครับคุณลูกค้าเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับ21หลัก42บ่วงนะตัวนี้21หลัก42บ่วงหลักเหล็กนะครับผมนะเป็นห่วงทองเหลืองเป็นห่วงทองเหลืองนะมีตัวล็อกงานพันหลักก็สีดำนะตัวนี้นะแล้วก็จะมีชุดเสียงสำหรับเสียงต่อนะครับก็จะเป็นตัวแมมเสียงตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวลำโพงนะอันนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงนะแมมเสียงกับตัวลำโพงนะครับใช้เรียกนะครับใช้เรียกเป็นเสียงต่อนะครับคุณลูกค้านะใครที่สนใจแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะฮะทักมาทางเบอร์ติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะใครที่สนใจที่ดักนกกวักอีลุ่มหรือนกเป็ดนะก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาตรงนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมจากที่ร้านนะสำหรับวันนี้นะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ